กันนะคะกับสนุกคิดวิทย์รอบตัวค่ะกับแอมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับฟ้าผ่าค่ะหลายคนมักจะบอกว่าเราห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องเพราะอาจที่จะถูกฟ้าผ่าได้แต่ว่าจะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ววันนี้เรามีคำตอบค่ะกรณีของโลหะและโทรศัพท์มือถือไม่นับว่าเป็นสื่อล่อฟ้าได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เวลาที่ใช้งานอยู่จะอยู่ต่ำกว่าตัวคนที่สำคัญพลังงานของสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถทำให้อากาศแตกตัวเป็นตัวนำได้การใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดฟ้าผ่าอาจจะมีผลเหนี่ยวนำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและเกิดการระเบิดค่ะจนเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้ค่ะเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่าอย่างไรก็ดีนะคะการใช้โทรศัพท์มือถือในสภาวะที่เกิดฝนฟ้าคะนองไม่สมควรทำอย่างยิ่งละค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวการหลักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของคุณเกิดการระเบิดได้ค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะเราไปดูถึงผลการทดลองกันบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วสัญญาณโทรศัพท์และตัวเครื่องของโทรศัพท์เนี่ยทำให้เกิดฟ้าผ่าหรือไม่ค่ะนายสรรเสริญทรงเผ่าวิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท TOT จำกัดมหาชนผู้พัฒนาระบบป้องกันฟ้าผ่าซึ่งได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2548จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เชื่อว่าสื่อโลหะและโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่ามีการจำลองสภาวะฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือโดยการทดลองแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะนั่นก็คือ 1. โทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่อง 2. โทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องและมีสายเรียกเข้า 3. โทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องมีสายเรียกเข้าและมีการตั้งระบบอัตโนมัติซึ่งผลการทดลองทั้ง3รูปแบบพบว่าฟ้าไม่ผ่าลงมาสู่โทรศัพท์มือถือแต่อย่างใดแต่โทรศัพท์ทุกเครื่องยังสามารถใช้งานได้ตามปกติละค่ะถึงแม้ว่าเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าผ่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ในช่วงขณะที่ฝนตกฟ้าร้องหรือว่าแดดออกก็ตามนะคะก็จะต้องระมัดระวังด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับสนุกคิดวิทย์รอบตัวค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสนุก